สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรซินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอยู่กับอาชีพสตอเกอร์เนาะจะไม่ใช่อาชีพมาสเตอร์สมิธละเพราะว่าที่ที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นที่ที่ใช้สตอเกอร์ไปน่าจะได้ผลดีกว่านะคะเราไปดูกันว่าที่นั่นคือที่ไหนกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูของและสเตตัสที่สวมใส่กันก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นสายออโต้สติลนะคะซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งมีดและก็ดาบเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสเตตัสนะคะเลจะใช้ประมาณนี้เนาะก็คือจะเน้นหนักไปที่ Dex กับ AG นะคะที่เราลง AG เยอะเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ ASPD ที่สูงนะคะเพราะว่า ASPD สำหรับสายออโต้สติลเนี่ยคือสำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันเน้นจำนวนฮิตต่อวินาทีที่เยอะเนาะประมาณ 4-5 วิต่อวินาทีก็คือตีให้มันได้เยอะที่สุดโอกาสที่ติดสติลเนี่ยก็จะมีมากขึ้นตามความบ่อยความถี่ของการใช้สกิลเนาะแล้วก็ตัว Dex นะคะจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้สกิลสติลนะคะเนาะซึ่งเราจะตีแบบออโต้ไปแล้วให้มันสติลขึ้นเองนะคะสเต็งเลไม่ได้มีเยอะมากนะคะเพราะว่าสายเนี้ยเอาสเต็งไว้ให้พอตีมอนสเตอร์เข้าแล้วก็เอาไว้แบกของเนาะเพราะว่าถ้าเราตีมอนสเตอร์แบบแรงมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้มอนสเตอร์ตายก่อนที่เราจะสติลนะคะแล้วก็วิทเนี่ยอัพไว้สำหรับการใช้โอดินเนาะถ้าเราใช้โอดินเนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะดูดเลือดตามเปอร์เซ็นต์ของแต้มวิทที่เราอัพนะคะเช่นอัพ40ก็ดูด 40% นั่นเองนะคะถ้าใส่โอดินนะต่อมาก็คือค่าอินนะคะเอาไว้วาร์ปเอาไว้เทเลพอร์ตนิดหน่อยนะคะเทเลพอร์ตเอ้ยกีดเอ้ยนะส่วนค่าลักก็คือเอาไว้ต้านทานสถานะผิดปกติเมื่อใส่โอดินนะคะแล้วก็เพิ่มคริติคอลด้วยเพิ่มฮิตด้วยนะคะนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากนะคะจริงๆค่าฮิตไม่ได้สำคัญเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราอัปเด็กไปค่อนข้างเยอะนะคะตีโดนแน่นอนยิ่งถ้าใส่โอดินด้วยจะตีโดนมากขึ้นนะคะแต่พูดถึงโอดินมาตั้งเยอะแต่เราไม่ได้ใส่โอดินนะในที่อย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่ได้เก่งมากนะคะเพราะว่าเราจะไปตีหมาเน่ากันนะคะซึ่งหมาเน่าเนี่ยอยู่ในชั้นใต้ดินของปริมิตชั้นหนึ่งนะคะในแมปหมาเน่าเนี่ยก็จะมีตัววัวบ้าด้วยเนาะเราจะทำการตีทั้งคู่นะคะสำหรับพาร์ทแรกเนาะพาร์ทที่สองจะเป็นตีเฉพาะหมาเน่านะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่าอะไรจะได้เงินเยอะกว่านะคะระหว่างตีหมาเน่าอย่างเดียวกับตีวัวผสมหมาเน่าเนาะก็คือตีทุกตัวแหละในแผนที่นั้นนะคะโอเคของสวมใส่บอกแล้วสเตตัสบอกแล้วนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็เพื่อนเพื่อนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าใส่อะไรยังไงเนาะตัวนี้ซิกลาน ASPD 1หมวกตัวนี้นะคะหมวก2ปีเนี่ยมีทั้งเทเลพอร์ตแล้วก็กรีดเนาะเพื่อให้เราสามารถใช้ได้แบบ 2 in 1เลยนะคะประหยัดงบนิดนึงแล้วก็ปากเพิ่มอัตราการดรอปนะเสื้อกางเกงในนะคะเป็นซัดไทยนะเพราะว่าป้องกันพวกวัวมันใช้สกิลไฟนิดหน่อยนะคะมีดนะคะเราใช้เป็นมีดเพราะว่าต้องการ ASPD โดยไม่มีพีทเนาะแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์ไม่ตายก่อนด้วยถ้าเราใช้ดาบอย่างเซเบอร์เนี่ยทุกคนเราไปเทสมาแล้วคือมอนสเตอร์ตายเร็วมากนะคะเพราะว่าเป็นดาบ3เมืองนะแล้วหมาตายเร็วเกินกว่าที่เราจะสติลเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นมีด3แมงแดงแทนนะคะก็เลยจะพอดีกันนิดนึงนะคะแล้วก็รองเท้าเป็น ASPD นะคะแล้วลาเวเมจิกไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าเอาของตัวอื่นมาใส่เฉยๆนะคะสนใจแค่ตัว Attack Delay 4นะคะส่วนเสื้อกล้ามก็คือเป็นเซตคู่กันกับกางเกงในนะคะตัวนี้นะคะเอามาเพิ่มสเต็งเพิ่มเอจิแล้วก็เพิ่ม SP 75นะ2ข้างเป็น150หรือเราจะใส่ข้างเดียวแล้วใส่อีกข้างนึงเป็นตัวโลเทเชอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เรามีเอจิที่99นะถ้าเราเอจิ90ขึ้นไป ATK บวก10คีย์บวก10นะก็ทำให้เราเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นแต่ต้องลองดูก่อนนะว่าเราอะฆ่ามอนตายเร็วเกินไปหรือเปล่าก่อนที่มันจะสติลนะคะสำหรับเลมไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าแค่นี้พอดีนะส่วนทำไมถึงใส่มีดเพราะว่าแมปนั้นมันมีวัวด้วยเพราะว่ามีดตีขนาดใหญ่เข้า 50% นะคะแต่ว่าเราอ่ะตีแรงอยู่แล้วแป๊บเดียววัวก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นคือวัวไม่ได้เป็นหันหาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าไปแมปที่มอนสเตอร์มันถึกๆอ่ะทุกคนก็เปลี่ยนเป็นดาบได้นะแต่มอนสเตอร์แมปเนี้ยแป๊บเดียวมันตายแล้วถึงมันจะเป็นขนาดใหญ่นะคะแต่เลือดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจในเรื่องขนาดมากสำหรับมอนสเตอร์ที่มันไม่ได้เก่งมากนะคะวิธีการไปก็คือมาที่พีระมิดแล้วก็เดินเข้ามาเนาะตรงกลางแมปนะคะเดินเข้ามาเลยโอ้คนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ใจหมายรับอยู่ที่800นะคะสามารถมาโยนตรงนี้ได้เลยเนาะรับเสร็จแล้วไปกันเลยแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่มันเอาพีทมายืนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาโลกมานะคะ
เพราะว่า ASPD มัน190พอดีด้วยนะเห็นไหม190นะคะโดยที่ไม่มี AB เลยนะแล้วก็เดินเร็วด้วยทำไมถึงเดินเร็วเพราะว่าเราใส่หมวกตัวนี้นี่เองนะคะเห็นไหมตีวัวก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะคะเนี่ยแป๊บเดียวตายนะแป๊บเดียวตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะสติลได้พอดีด้วยนะทุกคนเลือดไม่หมดด้วยนะคะเพราะว่าใส่ตัวแมงแดงนะทุกคนชิลมากเห็นนะสติลติดแบบชิลๆนะคะจริงๆสกิลนี้หลบหรือไม่หลบก็ได้นะตัวแฮมเมอร์ฟอลนะคะมันจะทำให้เราติดสตันได้นะพอดีเลยนะทุกคนเห็นไหมนะระยะเวลาการสติลกับการที่เราฆ่ามอนตายได้นะ SP ก็เพียงพอนะเพราะว่าเราใส่อะไรเพราะว่าเราใส่ถุงมือแชมเปี้ยนนะถุงมือแชมเปี้ยนมันใส่ได้ทุกอาชีพนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราอะเอาไปโยกย้ายใส่ได้หลายอาชีพนะเนี่ยสำหรับพาร์ทแรกเราตีทุกตัวนะทุกคนคือฆ่ามอนคือมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะเออหรือถ้าทุกคนคิดว่าเอออันนี้มันช้าไปหน่อยนะเพราะว่าบางคนอาจจะชินกับการวันฮิตตีแรงๆจากอาชีพอื่นเนาะทุกคนก็เปลี่ยนมาใส่แหวนนะคะข้างหนึ่งนะคะเห็นไหมก็ยังสติลติดอยู่ก่อนที่มอนจะตายนะก็ยังสติลติดอยู่ก่อนที่มอนจะตายเห็นไหมฆ่ามอนเร็วขึ้นนิดนึงนะเนี่ยทุกคนจะใส่แหวนโจรก็ได้นะคะจะใส่แหวนโจรก็ได้เพราะว่าก็สามารถที่จะทำให้เราเคลียร์มอนได้ไวเช่นกันนะคะแต่ถ้าทุกคนเปลี่ยนเป็นดาบเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกคนต้องเปลี่ยนส่วนหมวกเนาะหรือดาบของทุกคนอ่ะจะใส่เป็นการ์ดงูดำก็ได้นะคะจะเสียเป็น1สล็อตนะคะใส่เป็นการ์ดงูดำก็จะเสียเป็น1สล็อตแต่ดาบก็มีแนะนำอีกดาบหนึ่งนะมีเซเบอร์นะคะที่แนะนำสองก็คือดาบที่มันเพิ่ม ASPD 10% นะคะดาบเคิร์ฟเนาะดาบเคิร์ฟนี่นะทุกคนเห็นไหมตีชิลเลยเนี่ยเราก็ประหยัดวิงด้วยนะทุกคนประหยัดวิงด้วย SP Regen เพียงพอนะคะอัพแค่20เท่านั้นนะคะใช้แค่วิงกับกีดนะคะก็เพียงพอนะคะเพียงพอต่อการใช้ฟาร์มนะอันนี้คือเลทำเปรียบเทียบระหว่างตีทุกตัวกับตีเฉพาะหมา1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเท่าไหร่นะคะโอเคตัดไปตอนฟาร์มเสร็จได้เลยหลังจากเราฟาร์มครบแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปผลกันเนาะฟาร์มวัวด้วยก็ได้ผลลัพธ์ดีนะเพราะได้โอลิมา3ก้อนนะคะจากวัวเนาะแล้วก็มีขวานมาเยอะแยะเลยมาลุ้นเนาะเฮ้ยจริงๆมันมีแหวนเดี๋ยวเราก็ไปเอาแหวนก่อนมาเริ่มขายของกันไม่รู้ว่าจะได้ทูแอนแอคบ้างสักอันหรือเปล่าแหวนขายไปก่อนเลยอันนี้คือตีวัวด้วยนะทุกคนเพราะว่าวัวเนี่ยมีโอกาสลุ้นการ์ดนะคะการ์ดเนี่ยขายได้ตลอดเลยเนาะเพราะว่าเป็นการ์ดโจมตีขนาดใหญ่นะคะมีโอกาสขายได้ขายง่ายอ่ะพูดง่ายๆคือขายง่ายแต่ว่ามันต้องลุ้นดวงนิดนึงนะ1ชั่วโมงนะคะอันนี้เรายังไม่ได้คำนวณนะอย่ามาคำนวณทีหลังนะคะพวกของกินของใช้นะคะโอเคมาต่อมาคำนวณของที่เอาไว้ขายให้คนกันค่ะ524คูณ800 400,000 and 19,200 อันนี้คือใจหมานะคะบวกกับโอลิ3ก้อนนะคะก้อนละ11,000นะคะเป็น33,000แล้วก็บวกกับไวท์เฮิร์ฟ30ชิ้นนะคะชิ้นละ700อันนี้คือราคารับเนาะบวก21,000นะคะนี่น้อยๆเราเก็บหมดนะนี่เราเก็บหมดเพราะว่าเรากดสกิลกีดไงมะนาว12อันอันละ500นะคะก็6,000นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคำนวณค่าบัฟค่าอะไรไงเพราะฉะนั้นนี่หน่อยเราก็คำนวณนะคะเยลโล่เฮิร์ฟ5อันมันอันละ200ก็ 1,000 นะคะพานาเซียจริงๆเราได้อันนึงเราลืมเอาออกมานะก็คือ 1,100 นี่อันนี้คือรายได้ทั้งหมดนะคะก็คือ
660,000นะคะเดี๋ยวขอหักต้นทุนนิดนึงเนื่องจากอาชีพสต็อกเกอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้นทุนต่ำเนาะเพราะว่ากดแค่บัฟอย่างเดียวนะคะวิงก็ไม่ได้วิงนะคะเพราะว่าใช้เทเลพอร์ตเอานะคะต้นทุนเพราะฉะนั้นการกดบัฟเนี่ยของเราจะใช้ทั้งหมด15,000นะคะต้นทุน15,000จากการกดบัฟ1ชั่วโมงเนาะแล้วก็มีในเรื่องของยาเร่ง2ขวดนะคะยาเร่ง2ขวดก็ 5,600 นะโอเคอันนี้คือรายได้สุทธินะคะสำหรับสต็อกเกอร์1ชั่วโมงนะคะในส่วนของปริมิตชั้นใต้ดินชั้น1นะคะโดยที่ไม่ได้กดกัมนะคะไม่ได้กดกัมไม่ได้กดมะละกอเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่หักพวกนี้ตัดพวกนี้ทิ้งเลยเนาะถือว่าโอเคนะสำหรับการไม่กดกัมไม่กดมะละกอแล้วก็ฟาร์มในที่ที่แบบมอนสเตอร์ไม่ได้โหดคือไม่ตายแน่นอน 100% นะคะไม่ตายแน่นอนแล้วก็ใกล้เมืองมากสามารถไปมาได้อย่างรวดเร็วเนาะก็อาชีพที่เวลน้อยๆก็สามารถฟาร์มได้นะคะถือว่าราคาค่อนข้างอยู่ในช่วงกลางๆเนาะไม่ถึง 1M แต่ก็คือมันสามารถตั้งตัวได้จากที่แห่งนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงมีโอกาสลุ้นการ์ดวัวด้วยถ้าได้ลุ้นการ์ดวัวเนี่ยก็คือโอเคค่อนข้างสบายละอย่างน้อยก็มันขายได้ในทุกครั้งที่มีการสร้างตัวใหม่ใช่ไหมโอเคสำหรับพาร์ท2นะคะจะเป็นพาร์ทที่ตีเฉพาะมานะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะและอาจจะมีพาร์ท3พาร์ท4ในเงื่อนไขต่อๆไปนะคะแอนก็รับชมกันได้ในคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์กันมาดูนะทุกคนว่าทุกคนเนี่ยลองมาฟาร์มที่นี่แล้วได้เท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้นะทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ